สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับพามาดูหยอดข้าวโพดนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เป็นนั่งขับนะครับไม่ใช่เป็นเดินตามนะครับแบบนี้ดูว่าจะสิ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอรีวิวก่อนขอเดินดูรถก่อนนะแป๊บหนึ่งสี่แถวเลยไงพี่มันของอะไรเนี่ยบ่อไทยไงหลายตังค์ไหมในเครื่องอย่างกันนี้เนี่ย9,000มากเลย9,000กว่าบาท9,000กว่าเหรอต่อตัวต่อตัวนี่ไงอ๋อก็ราคาก็ไม่แรงนี่เนาะไม่ถึงหมื่นนะไหนตัวไหนสองตัวอย่างเงี้ยเครื่องนี้9,500ใช่ไหมตัวนี้อ๋อหมายถึงว่าเอาเฉพาะชุดของอีโก้งมาใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เรามาทำเองใช่ครับอ๋อไม่ได้รวมชุดทั้งอุปกรณ์นี่เนาะเฉพาะแต่ตัวมันนี่เนาะตัว9,000อ๋อมาขึ้นโค้งก็เบ็ดเสร็จอยู่มาสัก35,000เอาเบ็ดเสร็จเลยเท่าไหร่เนี่ยประมาณ35,000เนาะอ๋อก็โอเคเหมือนกัน35,000นะครับหยอดข้าวโพดพันอะไรเนี่ยNK เหรอ NK นี่เป็นอะไร789หรือว่ามันมีรหัสไหมให้ดูถุงกันโอ้นี่ NK 6275นะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนั่นเนี่ยเก็บสดเขาเป็นกระโพดอาหารสัตว์ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอ๋อได้ละเกียนเหมือนกันนะโอเคครับก็ช่วงนี้ก็ข้าวโพดได้ดีนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับทำมันแรงนะเอาเลยพี่ลุยเลยกีดป่ะมอไซค์กีดไหมเนี่ยลองดูจะสิ่งหรือเปล่านะครับอย่างนี้มาพร้อมกับโคต้า L24นะครับเอ้ย B ดิ B24นะครับถ้าแบบนี้ก็เข้าท่าดีนะสบายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เร่งไวเนาะไม่เหมือนกับเครื่องหยอดข้าวโพดซิ่งตัวนั้นนะครับตัวนั้นเขาซิ่งเขาก็บอกว่าเม็ดมันจะลงไม่ทันตามจริงมันก็ทันนะครับผมข้าวโพดก็งอกงามดีนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ตามไปถ่ายแค่นั้นเองดูคันนี้บ้างนะครับผม 35,000 ก็ไกลเท่าไหร่นอเนี่ยแถวนี้นี่นะหอบผมเนี่ยหอบแล้วสี่แถวนะครับปกติรถอีโก้งเราก็จะใช้แค่สองแถวนะครับนี่แหละโอเคเลยเนี่ยรถตัว B24นี่ผมว่าก็โอเคนะมีไว้ฉีดยานะครับตามร่องอ้อยนะครับผมใช้งานได้หลายอย่างนะเราดูตอนกลับตัวก่อนจะง่ายหรือเปล่าบ่อไทยก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ว่าใช้ดีนะครับแถวนี้นิยมใช้กันเยอะนะครับตอนกลับตัวยกก็ได้นะครับอ
ยกแบบนี้ก็ดีครับเพราะว่าอีโก้งเรายกแล้วมันค่อนข้างที่จะหนักเนาะแล้วเวลากลับตัวก็ค่อนข้างยากนะครับแบบนี้ก็กลับตัวได้สบายเลยนะเดินตามไปแล้วตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งประมาณ 9,000 กว่าบาทนะครับ2ตัวก็เกือบ 20,000 นะ 19,000 นะครับ 19,000 ก็แล้วแต่ละที่ก็ขายไม่เหมือนกันนะจะให้ผมบอกไปแบบนี้ก็เดี๋ยวไปเจอบางร้านถูกกว่าหรือว่าไปเจอบางร้านแพงกว่าแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนขายด้วยนะครับก็ไม่ได้เท่ากันทุกร้านเสมอไปนะครับก็บิดเสร็จก็ 30,000-35,000 นะครับประมาณนี้นะพร้อมใช้งานนะครับพี่รับจ้างหยอดไล่เท่าไรเนี่ยไล่ละ150อ๋อแล้วบ้านเรานะครับถ้าที่อื่นล่ะก็บวกไปนิดหน่อยครับอ๋อครับไล่ละ150บาทนะครับโอเคติดต่อได้ด้วยเหรอไปไกลๆไปไหมเนี่ยไปทั้งหมดเหรอพี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยวัดใหม่อยู่วัดใหม่นี่เหรออ๋อมีเบอร์ป่ะล่ะอ่ะฝากเบอร์ไว้เลยจำได้มั้ยเดี๋ยวให้เขาโทรมาเยอะนะอาจจะโทรมาปรึกษาหรืออาจจะโทรมาติดต่องานเนี่ยคนสนใจเยอะนะครับเราจะสอบถามเรื่องทำกินดีๆสวยครับไล่ละครับไล่ละ150เมื่อกี้ผมตกใจหมดยายบอกไล่ละ50บาทมันจะใช่หรือไล่ละ50บาทร้อยห้าสิบนี่นะแป๊บเดียวหมดเลยพร้อมไวก็กำลังดีนะผมก็โอเคนะไม่ได้ไวมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ช้ามากนะครับนี่นะครับ NK62.5ลุยต่อก็หยอดได้หลายอย่างนะครับหยอดข้าวก็ได้นะอะไรที่ว่าเป็นเมล็ดนะครับที่ว่าเราจะต้องการจะหยอดได้ทุกอย่างเลยนะครับเขาจะมีจานเปลี่ยนให้นะว่าเราต้องการรูเล็กรูใหญ่ขนาดไหนนะครับเหมาะสำหรับตรงไหนนะแต่ว่าถ้าประเภทถั่วเนี่ยเขาจะนิยมหวานเอานะครับหรือว่าไถกบอะไรแบบนี้มีเบอร์โทรเปล่ามีเบอร์โทรไหมเนี่ยให้ได้ไหมเบอร์โทรเนี่ยขอเบอร์โทรหน่อย094ครับ094 793 793 6650 6650พี่ชื่ออะไรเนี่ยโดนัทครับโดนัทโดนัทจอดข้าวโพดนะครับผมติดต่อมาได้เนาะติดต่องานได้นะผมโอเคหรือว่าโทรมาสอบถามเกี่ยวกับตัวนี้ก็ได้นะว่าที่ไหนมีขายบ้างนะครับโทรมาได้เลยนะถ้าเกิดว่าพี่เขาให้เบอร์มาแบบนี้โทรมาได้เลยนะครับ
ว่าโอเคนะเขาท่านะครับก็มีให้เลือกหลายๆอย่างนะครับหลายๆแบบทั้งเดินตามทั้งวิ่งตามทั้งยืนตามทั้งนั่งครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะรักแบบไหนชอบแบบไหนนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ละบุคคลเลยครับหรือว่าจักรยานประมาณนั้นนะครับพูดเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเลยเนี่ยภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถ้าคำแม่ตะโคราชก็ได้อยู่อ่ะโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปหลังเนาะก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ